นี่คุยกับแม่คุณคิดว่าผมเป็นเครื่องผลิตเงินหรือไงเวลาจะใช้จ่ายอะไรอ่ะก็มาแบมือขอเอารีบใส่หัวไปเลยนะออกไปกลับมาแล้วครับหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้ยครับผมวันนี้ที่ของมาเยอะแยะเลยนะลูกค่ะแม่โชคดีนะคะที่วันนี้เราไปทันอ่ะไม่งั้นต้องรอเป็นเดือนแน่เลยค่ะใช่ถ้าไม่อย่างนั้นนะอาทิตย์หน้าก็ต้องไปอีกช้อปปิ้งแต่ละวันอ่ะมันเหนื่อยจังเลยนะลูกแต่คุ้มนะคะกลับมาแล้วเหรอซื้ออะไรแม่ผมกินบ้างอ่ะฉันไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยอ่ะก็นั่นไงฉันต้มมาม่าให้แล้วไงผมทำงานกลับมาเหนื่อยคุณต้มมาม่าเนี่ยนะก็ฉันไม่มีเวลาเห็นไหมว่าฉันเพิ่งไปช้อปปิ้งกับแม่มาเนี่ยมีอะไรพี่ก็กินไปเถอะนะอย่าเรื่องมากได้ไหมเราไปดูของเราดีกว่าค่ะแม่ป้าลูกแม่ก็อยากเห็นเหมือนกันเครื่องสำอางตะเกียบมันจะสวยขนาดไหนต้องเทสดูค่ะแม่ของแบบเนี้ยไหนดูซิมีอะไรบ้างนะไม่อยากเห็นเยอะมากเลยอะสีนั่นน่ะขอเทสได้ไหมแม่ได้เลยเอาเลยจ้ะลูกอยู่ไหนอะคะสีนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยลูกเข้ากับผิวลูกมากเลยจ้ะสีนี้เลิศค่ะแม่แทนที่ผัวทำงานกลับมาบ้านเหนื่อยจะเตรียมกับข้าวไว้ให้แต่เนี่ยอะไรออกไปช้อปปิ้งสบายใจเฉยเลยพี่วันนี้พี่เป็นอะไรเนี่ยฉันก็เป็นของฉันแบบนี้อยู่ทุกวันไหมก็เพราะเป็นแบบนี้ไงผมคงคิดผิดอะที่เลือกมาแต่งงานกับคนอย่างคุณนี่แกกล้าพูดกับลูกสาวของฉันแบบนี้ได้ยังไงก็ดูสิ่งที่แม่กับเยลลี่ทำสิครับวันๆเอาแต่ช้อปปิ้งใช้เงินฟุ่มเฟือยงานการก็ไม่รู้จักทำเคยนึกถึงผมบ้างไหมผมทำงานหาเงินคนเดียวอ่ะมันก็เหนื่อยเป็นนะเหนื่อยอะไรถึงฉันกับแม่ไม่ได้ใช้เงินแต่พี่ก็ต้องทำงานอยู่ดีป่ะพี่จะบ่นทำไมเนี่ยแล้วอีกอย่างฉันกับแม่ใช้เงินนิดๆหน่อยๆเองไม่ได้เยอะขนาดนั้นพี่อย่าเวอร์เลยป่ะนิดหน่อยเหรอแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่านิดหน่อยอ่ะก็ไม่ได้เยอะอะไรนี่ดูของเราดีกว่าค่ะแม่ที่ผ่านมาคุณกับแม่ช้อปปิ้งกันไปเท่าไหร่เคยนับกันบ้างไหมทุกๆวันหยุดอ่ะแทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านด้วยกันคุณกับแม่ก็จะไปแต่ร้านอาหารหรูๆถ่ายรูปลงโซเชียลอวดคนอื่นว่าชีวิตตัวเองดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ผมขอถามหน่อยเถอะผมทำงานกลับมาเหนื่อยๆคุณเคยถามผมสักคำไหมว่าผมเหนื่อยไหมผมกินอะไรมาหรือยังกำลังใจเล็กๆน้อยๆอ่ะเคยมีให้กันบ้างปะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะที่ฉันยอมลูกสาวของฉันน่ะแต่งงานกับคนอย่างแกมันก็ดีแค่ไหนละแต่ถ้าแค่นี้แกยังให้ลูกสาวของฉันไม่ได้แกก็ไม่สมควรที่จะมาดูแลลูกสาวของฉันใช่ค่ะแม่ฉันช้อปปิ้งแค่เนี้ย
พี่ต้องพูดกับฉันแบบนี้เลยเหรออีกหน่อยถ้าเรามีลูกด้วยกันแล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะขึ้นพี่ก็คงจะไม่สนใจสินะว่าฉันกับลูกจะเป็นยังไงอ่ะคุณคิดจะมีลูกกับผมด้วยเหรอถ้าผมอยากมีลูกขึ้นมาจริงๆอะนะผมก็อยากได้แม่ของลูกที่คอยสนใจครอบครัวให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องแล้วลูกของผมอะก็คงไม่อยากได้แม่ที่มันวันอะไรคิดเป็นเรื่องของตัวเองไม่เคยสนใจคนรอบข้างแล้วก็เห็นแก่ตัวแบบคุณหรอกนี่แกพูดก่อนไปแล้วนะทุกคนใจเย็นก่อนนะคะพี่เอาเป็นว่าฉันขอโทษพี่แล้วกันนะพี่อย่าโกรธฉันเลยนะนะพี่นะพี่คือว่าพรุ่งนี้ฉันกับแม่จองโรงแรมว่าจะไปพักผ่อนที่ทะเลด้วยกันอ่ะพี่ช่วยออกค่าที่พักที่ไหนได้ไหมนะพี่นะถือซะว่าเราไปปรับความเข้าใจกันเนาะนะพี่นะจ่ายให้ฉันหน่อยนะพี่นะนะพี่นะอย่าโกรธเลยนะนะพี่นะนะนะพี่พี่พอเถอะเยลลี่ผมพูดขนาดนี้แล้วอ่ะยังไม่เข้าใจอีกเหรอมีปัญญาจองโรงแรมเองได้ก็ต้องมีปัญญาหาเงินจ่ายเองได้ดินี่คุณกับแม่คุณคิดว่าผมมีเครื่องผลิตเงินหรือไงเวลาจะใช้จ่ายอะไรอ่ะก็มาแบมือขอเอาได้พี่ตอบแบบนี้ใช่ไหมพี่คิดว่าพี่ทำแบบนี้ได้คนเดียวหรอออกไปจากบ้านฉันซะออกไปสิลูกสาวฉันไล่แล้วอ่ะยังไม่รีบใส่หัวไปอีกไปคุณลืมอะไรหรือเปล่าเยลลี่บ้านหลังเนี้ยมันเป็นชื่อผมคนเดียวค่าผ่อนบ้านผมก็เป็นคนผ่อนของลูกชิ้นในบ้านอ่ะผมก็เป็นคนซื้อทั้งหมดคนที่ควรออกไปจากบ้านเนี้ยคือคุณแล้วก็แม่คุณต่างหากที่ต้องออกไปอ่ะรีบใส่หัวออกไปเลยนะออกไปไปกันเถอะลูกเขาไม่ให้อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ฉันไปอ่ะแกหาคนที่ดีกว่าฉันไม่ได้หรอกไปค่ะแม่เดี๋ยวก่อนของในมืออ่ะวางลงเดี๋ยวนี้เพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินของผมที่ซื้อมาคุณสองคนมาตัวเปล่าก็ต้องกลับไปตัวเปล่าวางลงฝากไว้ก่อนเถอะไม่ต้องมาฝากผมไม่รับฝากผมไม่ใช่ธนาคาร